ครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับจากเพื่อไทยคลองสามวาเป็นไงเบอร์ที่ได้พี่ยุเบอร์อะไรไม่เอาสิหมายเลข11นะครับจริงๆแล้วจะหมายเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พี่น้องกรุงเทพมหานครดูพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนหลายเขตหลากหลายเบอร์เหลือเกินในกรุงเทพ33เขตนะครับส่วนเขตของผมเนี่ยเหลือแค่3แขวงอีก2แขวงถูกตัดไปรวมกับเขตหนองจอกเขตของผมคือเขตเลือกตั้งที่16เอาเป็นว่าจำจีรายุก็แล้วกันนะครับจับฉลากเมื่อสักครู่นี้ได้หมายเลข11ได้หมายเลขอะไรหมายเลขอะไรต้องให้เขาช่วยเพราะว่าถ้าไปชูงี้เดี๋ยวกลายเป็นเลข2เพราะนั้นก็ต้องแม่มีลีลาหน่อยหมายเลข11กำลังจะถามเลยพอเป็น11พอเป็นเลขแบบหลัก10ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้วิธีอะไรในการสื่อสารให้คนที่เชียร์เราคือก่อนหน้านี้ผมทำโพนะครับแล้วก็ศึกษาฐานข้อมูลมาเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับได้หมายเลข16ได้หมายเลข18หมายถึงว่าปี62นะครับคนก็ยังเลือกเขาชนะเข้าสภาได้ก็หมายความว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านทราบว่าท่านจะเลือกใครและท่านก็จะจำหมายเลขนั้นสมมติว่าพรรคผมได้เบอร์28สมมุติเขาจะจำเลยจิรายุมันต้อง28แต่คราวนี้เนี่ยจิรายุได้เบอร์11เนี่ยนะครับท่านเข้ากูหากาแบบแบ่งเขตก็กาจิรายุหมายเลข11อีก2วันก็จะทราบเบอร์พรรคสมมุติว่าพรรคได้เบอร์1ก็11บวก1 11บวก1อ่ะอย่างนี้เป็นต้นวิธีการหาเสียงแล้วประเมินบ้านตัวเองไงรอบนี้มันมีการแบ่งเขตเล็กๆน้อยๆออกไปเนี่ยเรากังวลขนาดไหนหรือว่ามั่นใจเหมือนเดิมคือแต่ก่อนเนี่ยเขตกว้างนะครับเขตคลองสามวาเป็นเขตที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครใช่ครับเป็นเขตที่มีคนเยอะที่สุดพอตัดออกไป2แขวงเนี่ยจากประชากร 200,000 ก็จะเหลือประมาณ 150,000 ผมก็เดินสั้นลงคือเดินน้อยลงแต่ว่าไม่ทิ้ง2แขวงนั้นนะครับชายกองดินใต้กับแขวงสามวาตะวันออกเนี่ยก็ยังมีทีมงานก็คือทีมสกเนี่ยเขาก็ทำพื้นที่เพราะเขาต้องดูทั้งเขตคลองสามวาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาของจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยนะครับจะขอความเมตตาจากพี่น้องชาวคลองสามวาเพื่อจะดำเนินการต่อไม่ว่าจะเป็นเขตที่อยู่อาศัยต้องพยุงไว้ให้มันเป็นเขตที่อยู่อาศัย1โรงงานอุตสาหกรรมหนักห้ามเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การคมนาคมตอนนี้เนี่ยเรามีรถไฟฟ้าเข้ามาทำอย่างไรจะให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ต้องขับรถไปจอดริมถนนหรือไปจอดตามห้างเขามีฟีดเดอร์ไหมนั่งจากในหมู่บ้านเขาหรือจุดส่วนกลางแล้วก็ออกไปใช้รถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นส่วนสภาพจราจรพอคนไปเยอะเนี่ยนะครับชั่วโมงเร่งด่วนก็ติดมีแยกสำคัญหลายแยกเช่นถนนพญาสุเรนถนนนิมิตใหม่ถนนหทัยราชถนนเลียบคลอง2ถนนคูบอนเนี่ยถ้ามีสะพานข้ามแยกเหมือนกรุงเทพมหานครชั้นในหรืออุโมงค์ลอดใต้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คงจะได้ทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับมีคนประเมินบอกสนามกทมรอบนี้จะเป็นการแบ่งกัน3พรรค1คือเพื่อไทย2ก้าวไกล3รวมไทยสร้างชาติคุณจะยุประเมินอย่างนั้นมั้ยผมอาจจะบอกทั้งกรุงเทพไม่ได้นะครับมันก็คงต้องไปดูรายเขตว่าแต่ละเขตเนี่ยเขามีผู้สมัครแข็งแกร่งอย่างไรอย่าลืมนะครับกรุงเทพมหานครสมัยก่อนคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เราลืมประชาธิปัตย์ไปหรือยังถ้ามีประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นตัวแปรในหลายเขตเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ดีก้าวไกลก็ดีก็อาจจะต้องแข่งขันกันหน่อยและอย่าลืมอีกเหมือนกันว่าปี62เนี่ยพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพมหานครเรามี9เสียงเนี่ยแต่จริงๆแล้วตอนนั้นมีไทยรักษาชาติถ้าไม่ยุบไทยรักษาชาติเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็มีไม่น้อยกว่า 18-19 เสียงนะครับณตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องกรุงเทพมหานครเนี่ยจะช่วยทําให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อไปขจัดระบบสวในการแต่งตั้งมาจากคสช.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีครับครับโอเคทิ้งท้ายมั่นใจนะก็ผมมั่นใจแต่ที่สําคัญก็ต้องขอให้พี่น้องชาวคลองสามวาคลองสามวาผมเนี่ยแบบจะคลองสามวาแล้วก็คลองสามวาบ้านผมเนี่ยนะครับช่วยทำให้เขตเราน่าอยู่และเป็นเขตที่มั่นใจเพราะว่าพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเข้าไปอยู่หมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นเยอะไปหมดนะครับก็อย่าลืมเขต12ข้างๆบ้านผมเนี่ยฮะคือหมอต้นนี่ในป้ายเนี่ยครับหมอต้นเนี่ยจะเป็นหลานชายลงเขตติดกันครับเขต12ก็จะติดกับเขตคลองสามวาก็คือเขตสายไหมแขวงอ่องเงินแล้วก็แขวงท่าแรงของเขตบางเขนแขวงจระเข้บัวของเขตลาดพร้าวเขาเจอ3เขต3แขวงของผมยังเขตเดียว3แขวงก็ยังเบาอยู่ก็ถ้านึกถึงจิรายุห่วงทรัพย์ก็นึกถึงนายแพทย์ยานกิจห่วงทรัพย์ของเขาดีจริงๆสกด้วยนี่ใช่ไหมสกเป็นอยู่แล้วสกนฤนันท์มนห่วงทรัพย์เป็นอยู่แล้วครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับหมายเลขอะไร11หมายเลขอะไร11หมายเลขอะไร11ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ